าสุดที่กูกลับอเมริกาคือกูพูดตรงๆเลยนะกูว่าแม่งกูไม่มีความหวังกับประเทศกูละคลิปที่หลายคนให้ความสนใจและพูดถึงไม่น้อยเมื่อเพจสติคลูกได้นำคลิปของหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งที่พูดถึงความหวังในประเทศบ้านเกิดของตนเองลดน้อยลงโดยบางช่วงตอนระบุว่าตนเองไม่มีความหวังกับประเทศอเมริกาบ้านเกิดของตนเองแล้วหลังจากที่ได้กลับไปประเทศอเมริกาครั้งล่าสุดที่พบว่าค่าครองชีพก็แพงจากที่ประเทศไทยอะไรก็แพงขึ้นแต่ที่อเมริกาแพงกว่าหลายเท่าโจรก็เยอะขึ้นกฎหมายก็เข้มขึ้นคนไร้บ้านก็เยอะขึ้นหลายๆเท่าความเสรีแทบจะไม่มีแล้วมันไม่น่าอยู่แล้วเผลอๆในไทยมีกิจกรรมให้ทำเยอะกว่าไทยเสรีกว่าน่าอยู่มากยกตัวอย่างถ้าจะกินข้าวที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาตกจานละ1,000 บาท1วันใช้จ่ายประมาณ 3-4,000 บาทไม่เกี่ยวว่าเงินเดือนที่อเมริกาได้เยอะกว่าแต่ยอมรับว่าข้าวของแพงขึ้นจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าว1จานแค่ 2-300 บาทตอนนี้คนในรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มทยอยออกไปอยู่รัฐอื่นที่ภาษีลดลงหรือที่ผู้นำรัฐยังพอโอเคอยู่แต่มั่นใจว่าภายในอีก5ปีทุกรัฐจะพังทลายไปหมดนอกจากเราเปลี่ยนผู้นำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ไบเดนพร้อมทั้งระบุว่าทั้งวัฒนธรรมการแสดงออกของคนไทยที่ทำมาตลอดถูกแล้วอย่าเอาแบบอย่างของอเมริกามาทำตามยกตัวอย่างเช่นคนไทยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะช่วยเหลือกันแม้จะความคิดเห็นไม่เหมือนกันมีแนวคิดต่างกันหรือสนับสนุนคนละฝ่ายแต่ในอเมริกาไม่มีแบบนี้คิดถึงปะคิดถึงมากไม่ได้เจอกัน2เดือนเออ2เดือนเป็นไงบ้างวะไปอยู่เล่าให้ฟังหน่อยไปอยู่ที่อเมริกามา2เดือนเฮ้ยมึงถามกว้างว่ะเอาเป็นว่าดีใจมั้ยที่ได้กลับมาไทยก่อนอันดับแรกดีใจดิออก่อนหน้านั้นน่ะกูไม่ได้กลับอเมริกาประมาณ4ปีโอ้แต่ว่ารอบล่าสุดที่กูกลับอเมริกาคือกูพูดตรงๆเลยนะกูว่าแม่งกูไม่มีความหวังกับประเทศกูละจริงเหรอวะก่อนนั้นเนี่ยมีนิดนึงแต่ว่าตั้งแต่กูกลับไปเหมือนแบบกูได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่กูแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะซึ่งกูไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าล่าสุดตอนกูอยู่อเมริกากูยังเด็ก แล้วกูยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรือว่ามันเป็นเพราะว่าบ้านกูแม่งแย่ลงโอเคว่ามันก็ไม่ส่วนแหละเพราะว่าอย่างผู้นำตอนนี้แล้วก็หลายๆเรื่องเรื่องการเมืองเรื่องค่าของชีพก็อ่ะก็แพง uh-huh. อะไรก็แพงอย่างที่ไทยก็อะไรก็แพงขึ้นที่อเมริกาแม่งก็หลายๆเท่าแพงกว่าเยอะใช่ แล้วก็ที่บ้านกูเอาง่ายๆโจรก็เยอะขึ้นค่าของชีพก็แพงขึ้น กฎหมายก็เข้มขึ้นคนไร้บ้านก็เยอะขึ้นหลายๆเท่าโอเคแล้วก็เหมือนความยุติธรรมความเสรีที่แบบเป็นของอเมริกาฟรีดอมโอเคมันแทบจะไม่มีละอันนี้เราพูดถึงแคลิฟอร์เนียโอเคเพราะต้องเล่าก่อนว่ามันจะมีแคลิฟอร์เนียนิวยอร์ก uh-huh. แล้วก็รัฐอื่นที่แบบใหญ่ๆที่ดังๆอ่ะโอเคที่เราพูดถึงที่แบบมันจะเทียบกว่าพวกรัฐกลางๆที่แบบอยู่เฉยๆแบบว่าพวกคาราวาโดพวกอลาบามาที่แบบอาจจะเป็นสโลไลฟ์โอเคยังตรงนั้นอ่ะกูไม่เคยอยู่แต่ว่ากูก็รู้อยู่ว่ามันก็พอโอเคอยู่แต่กูว่าอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็แย่ไปทุกรัฐเพราะว่าอะไรมันก็ตามพวกนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียก็แย่ไอ้ที่รัฐกลางแม่งก็แย่ตามเพราะมันจะมีกัฟเวอร์เนอร์มันจะมีผู้นำแต่ละรัฐแย่กันอีกแย่กันอีกเอาเป็นว่ากูไม่มีความหวังกับประเทศกูแล้วมันไม่น่าอยู่บ้านกูเข้าใจนะก็เห็นข่าวเห็นอะไรเนาะถามผ่านทีวีเยอะมันไม่มีอะไรที่บ้านกูที่ทำในไทยไม่ได้เผลอๆในไทยอาจจะมีกิจกรรมให้ทำเยอะกว่าไทยเสรีกว่าน่าอยู่มากกูไม่เอ่ยชื่อนะแต่กูมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเคยไปมาหลายประเทศแล้ว okay. เขาเป็นคนไทยนะเขาพูดอังกฤษได้เขาพูดไทยได้เขาก็เก่งเขาก็ไปหลายที่มาแล้วเขายังบอกอยู่ว่าประเทศไทยอ่ะน่าอยู่ที่สุดแล้วเขาเคยไปอเมริกานะ okay. เขายังบอกเลยว่าโอ้อเมริกาแม่งไม่เหมือนอย่างที่คิดเลย oh. ไม่เหมือนอย่างที่เห็นในโซเชียลที่เขาไปพวกยูทูบเบอร์ไปถ่ายหรือว่าคนพูดถึงหรือว่าที่เราเห็นในข่าวในสื่ออะไรเงี้ยเขายังเป็นคนไทยเขายังบอกเลยว่าประเทศไทยน่าอยู่สุดแล้วแต่พอไปถามคนอื่นพอไปเห็นในโซเชียลก็อ๋ออเมริกาเฮ้ยนู่นเฮ้ยนี่เฮ้ยคนอเมริกาเขาเก่งฝรั่งเขาเก่งโอ้โหสิ่งที่กูเห็นในโซเชียลมันเป็นด้านแบบโลกสวยแต่พออยู่จริงคุณลองไปอยู่จริงๆแล้วเราไม่ได้พูดถึงคนไทยที่ไป work and travel ไปอยู่กับเอเจนซี่นะเพราะว่าส่วนมากคนไทยที่ไป work and travel เขาจะอยู่แต่กับคนไทย
แล้วก็ทำงานร้านอาหารไทยแล้วเขาก็จะเป็นจะอยู่รัฐแบบว่าพวกแบบกึ่งๆกลางๆที่แบบไม่ได้ดังมากเป็นปกติซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจากความคิดเห็นส่วนตัวนะเราว่าคุณไม่ได้ experience อเมริกาของจริงมันก็เหมือนกับฝรั่งที่ย้ายมาอยู่ไทยแล้วก็อยู่สุขุมวิทแล้วก็อยู่แต่ตรงนั้นหรือว่าอยู่พัทยาคือเขาอ่ะอยู่แค่ตรงนั้นอ่ะก็คือสังคมฝรั่งเขาไม่ได้สัมผัสไม่ได้เข้าถึงกับโคเชอร์ที่แท้จริงเขาไม่ได้เรียนรู้หรือว่ามีโอกาสได้เข้าถึงหรือว่าเรียนรู้กับสารบบที่ไทยจริงๆว่าโคเชอร์อะไรเงี้ยที่อเมริกาก็เหมือนกันเข้าใจแล้วแต่อ่ะกูว่าถ้าลองไปอยู่จริงๆแล้วคุณก็จะคิดเหมือนกันแล้วคุณก็จะคิดถึงแล้วก็นึกถึงไทยขอถามเรื่องนึงได้ไหมที่แตงโมบอกว่าค่าของชีพสูงเนี่ยกูอยากให้ยกตัวอย่างนิดนึงว่าอ่ะอย่างข้าวเนี่ยสมมติมึงกินที่ไทยใช่ไหมจานนึง1,000พันนึงเลยเหรอของไทยประมาณอ่ะ60 50บ้านกูนะบ้านกูนะอ่ะที่แคลิฟอร์เนียนะพันนึงเลยเหรอพันนึงแล้วเอาวันนึงใช้เท่าไหร่อ่ะที่แตงโมกลับไปประสบการณ์ตรงเลย60ถึง100เหรียญ 3,000 4,000 เลยเหรอใช่แล้วอันนั้นมันไม่ใช่แบบเอ้ยแต่ไม่นะเพราะว่าเงินเดือนก็ได้เยอะกว่าไม่ไม่เกี่ยวแม่งแพงจริงแม่งแพงจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะจานนึงแค่10เหรียญประมาณ 2-300 อันนั้นน่ะเข้าใจเงินกูตั้ง 1,000 กูโคตรรวยในไทยนี่แม่งอยู่ได้เป็น 2-3 วันนะเออใช่ๆอุ้ยจานละพันขนาดคนอเมริกาแม่งยังเดือดร้อนตอนนี้ที่บ้านกูอ่ะคนแม่งย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปรัฐอื่นที่แบบภาษีมันลดลงหรือว่าผู้นำรัฐนั้นก็พอแบบโอเคอยู่แต่ของชีพลดนะทุกรัฐเดี๋ยวแม่งจะพังทลายไปหมดแล้วเข้าใจแล้วเชื่อกูดิกูมั่นใจอีก5ปีนอกจากเราเปลี่ยนผู้นำเป็นคนที่ไม่ใช่ไบเดนคนที่ดีกว่านั้นอ่ะนี่ถ้าสมมติกูไปนี่กูโหใช้เงินเยอะมากเลยนะพูดอย่างนี้เลยไม่น่าเที่ยวไปเที่ยวยุโรปก่อนหรือไม่ก็ไปเอเชียไอ้เรื่องนี้พูดยากนิดนึงจะบอกว่าจะยังพูดเหมือนเดิมว่าเอ้ยเราไปหาประสบการณ์ที่อเมริกาเพื่อที่จะฝึกภาษาไปหาเพื่อนใหม่หรือว่าไปหางานมันก็ได้แหละแต่ความเป็นจริงแล้วคุณต้องนึกถึงตั้งหลายอย่างเรื่องความปลอดภัยของคุณที่อเมริกาก็ไม่ได้ปลอดภัยนะตอนนี้ค่าครองชีพคุณก็ต้องวางแผนไม่ได้คุณก็ต้องรู้ว่าวันเป็นวันคุณจะทำอะไรบ้างจะทำงานอะไรแล้วคุณก็ต้องมีเพื่อนด้วยไม่ใช่ว่าจะเดินโง่แล้วแบบค่อยไปหาเพื่อนไปเที่ยวไม่ได้อันตรายใช่ไหมอันตรายแล้วก็คุณต้องนึกถึงคนแถวนั้นว่าเขานิสัยเขาอะไรยังไงไม่ใช่ว่าเดินเดินอยู่แล้วไอ้มีคนไร้บ้านมาทักทายแล้วคิดว่าเอ้ยเขาก็ขอเงินหาเงินปุ๊บแม่งก็มาทืบเราแจ้งตำรวจก็ไม่มาก็มีโอ้โหพวกหลายแรงอยู่หลายแรงบ้านกูแม่งคือคนเข้าใจว่าอเมริกานี่ดีว่าเอ้ยทุกอย่างก็ดีขนาดในโซเชียลคนไทยยังไปคอมเมนต์ว่าเอ้ยแบบอย่างสมมติมีประเด็นในไทยเขาจะแบบเอ้ยแต่ฝรั่งเขาก็ทำนะไม่เห็นเป็นอะไรเลยขอร้องกูขอร้องคนไทยทำถูกแล้วอันนี้เป็นฝรั่งพูดเองนะคุณทำถูกแล้วโคเชอร์วัฒนธรรมของคุณทำถูกแล้วบางอย่างคุณน่าจะเห็นในโซเชียลแล้วว่าเห็นคนไทยทำกันแล้วก็ทำตามฝรั่งมันไม่ได้แปลว่ามันถูกต้องนะมารยาทความเข้ารบคนไทยนี่สุดยอดแล้วนะเข้าใจตรงนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วคือฝรั่งนี่แม่งเป็นเอาเป็นว่าบ้านกูนะเป็นประเทศที่แม่งความเข้ารบวัฒนธรรมยูนิตี้อ่ะคือมันไม่มีแบบเอางี้ถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นในไทยแม้ว่าคุณจะคิดแบบไหนอยู่ฟังไหนคนไทยเขาช่วยเหลือกันถูกไหมใช่มึงอาจจะเจอคนหนึ่งที่แม่งความคิดเห็นไม่เหมือนมึงอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับมึงอาจจะสนับสนุนฝั่งนี้แต่ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมึงก็ไปช่วยเขาเขาก็จะช่วยกันคนไทยด้วยกันคนไทยรักกันอเมริกาไม่มีมีแต่ทะเลาะกันเองโอเคก็โหเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาหลายอย่างนะจริงก็ดีแล้วจะได้แบบให้คนแบบมาศึกษาเนาะให้คนได้รู้ตั้งแต่ซึ่งย้อนกลับไปคำถามมึงว่ากลับอเมริกาแล้วเป็นไงกูไม่มีความหวังกับประเทศกูแล้วกูจะพูดเหมือนเดิมเลยว่ากูอยู่ไทยดีสุดแล้วหรืออ่ะถ้ากูอยู่ไทยไม่ได้กูไม่ได้กลับบ้านหรอกกูก็จะไปที่อื่นความเสรีความฟรีดอมไม่มีละจะพูดอะไรแม่งก็โดนฟ้องกันหมดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณไปรีเสิร์ชไปหาข้อมูลดีๆก่อนที่คุณจะทำอะไรสักอย่างแต่จะบอกให้นะว่าอเมริกาไม่น่าอยู่ตอนนี้แล้วอยู่ไทยอ่ะเสรีกว่าปลอดภัยกว่าคนไทยใจดีนิสัยดีอันนี้กูพูดถึงส่วนมากนะคนบ้านกูนะอเมริกาเนี่ยเดินอยู่แล้วไปทักทายคนมั่วซั่วก็ไม่ได้โอเคครับผมขอบคุณมากแตงโมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับ